พันกายไทยไตชินโชรายการมหัศจรรย์พันกายและสสสอยากให้คนไทยสุขภาพดีลดพุงลดโรคสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมหัศจรรย์พันกายไทยไตชินโชและความรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ค่ะครับผมยิ่งค้นคว้ายิ่งมหัศจรรย์นะครับผมถูกต้องแล้วแล้วตอนนี้นะครับรายการของเรานะครับแฟนเพจของเรานี่ผู้คนนี่เข้าไปเรียกว่าเข้าไปกดไลค์เข้าไปอะไรนี่เยอะมากจริงๆแล้วไม่น่าเชื่อนะภายในช่วงเดือนไม่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหคนเข้าไปยอดเพิ่มวันละ2ไลค์2ไลค์แต่ต้องบอกเลยว่าตอนขึ้นเครื่องบินมาค่ะเจอกับอาจารย์หมอพอดีอาจารย์หมอว่าอาจารย์หมอชมเลยว่ารายการให้ทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงคือสามารถรวมกันได้นะคะสามารถอย่างลงตัวเลยเพราะว่ารายการมีสาระเหมือนคุณผู้ชมครับที่เข้าไปชมย้อนหลังในแฟนเพจของเราได้นะครับเรื่องราวคำถามที่เกิดขึ้นในรายการของเรามหัศจรรย์พันกายจะไปอยู่ในนั้นหมดเลยถูกต้องค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจท่านอยากให้ถามอะไรนะครับเราก็จะเอามาถามในรายการของเราเอาฝากไว้ที่แฟนเพจของเราก็แล้วกันครับใช่ค่ะครับผมชมรายการย้อนหลังได้ด้วยครับผมและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องเนยเนโกจามน้องแจมเนโกจามและคุณตาวริศค่ะครับสวัสดีครับคุณตาตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับถ่ายละครครับพี่ถ่ายละครอยู่ครับกี่เรื่องฮะเห็นเล่นทุกเรื่องเลยครับคุณตั้งเอาละครับก็3มีนาครับลูกท่าจะออนแอร์แล้วครับลูกท่าครับแล้วก็คิวบิกครับคิวบิกก็ได้จะต่อพ่อไก่แจ้ทางช่อง3ครับโอ้ตายๆๆมีงานเยอะมากเลย3เรื่องนะคะมาถึง2ท่านสุภาพสตรีที่ผมไม่เคยแยกออกเลยไหนไหนเนยไหนแจมฮะเนยค่ะเนยนะฮะแล้วน้องแจมอ๋อเพราะเราที่เนโกจัมเนโกจัมเพราะว่าเขาไปเขาจะไปคู่กันใช่ไหมใช่ตอนนี้มีอัลบั้มใหม่ชื่ออะไรครับค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้เรามีอัลบั้มใหม่แล้วก็มีซิงเกิลใหม่ค่ะชื่อว่าละไว้ในฐานที่เสียใจค่ะละไว้ในฐานที่เสียใจค่ะมารายการของเราในวันนี้นะคะนอกจากเราให้สาระความบันเทิงแล้วความรู้ก็อาจจะต้องมีนึกย้อนไปนิดนึงนะคะอาจจะสมัยเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้ใช้ควบคู่กันแน่นอนครับถ้าตอบถูกไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าตอบผิดจะมีบทลงโทษเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนิดหน่อยนิดหน่อยเช่นเอาเข็มแทงไม่นี่เรื่องจริงนะทำมือยังไงทำมือยังไงทำมือไงครับหมอนี่ผมไม่ได้ทำนิ้วมันขดเข้ามาเองนิ้วขดเข้ามาเองมันขดเข้ามาเองเอาเข็มมาแทงเลยฝังเข็มเพื่อสุขภาพฝังเข็มเลยอะไรเงี้ยว่าไปแล้วพี่ลิงเคยเห็นภาพอะไรที่แบบคนอื่นไม่เห็นแล้วพี่ลิงมองเห็นอะไรเงี้ยมีไหมคะนี่ไงนี่ไงเนี่ยพี่กำลังเนี่ยพี่กำลังคุยนี่พี่ก็เห็นนะค่ะเนี่ยเห็นเด็กผมจุกวิ่งเนี่ยตาตาเนี่ยมันเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นกันไหมอะไรเงี้ยอันนั้นเราต้องแยกให้ออกค่ะว่าอันไหนคือภาพลวงตาอันไหนคืออาการของจิตประสาทหลอนและก่อนที่เราจะไปเข้าโจทย์นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ยากเพราะเรามีตัวช่วยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกติกากันก่อนค่ะครับผมกติกามหัศจรรย์พันกายไทยไตชินโชพิธีกรจะเป็นผู้ตั้งโจทย์จากธรรมชาติของร่างกายซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณคาดไม่ถึงโดยมีพรีเซนเตอร์ฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินจะเป็นผู้นำเสนอแนวคิดในแบบของตัวเองโดยฝ่ายหนึ่งจะพรีเซนต์เรื่องที่ถูกต้องและพรีเซนเตอร์อีกฝ่ายจะอ้ำคุณแหลกลานแต่แขกรับเชิญทั้ง3คนต้องตัดสินใจเลือกเชื่อพรีเซนเตอร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งอาศัยการตัดสินใจได้จากการโหวตของคนดู50คนในห้องส่งได้แต่ใครจะรู้ผู้ชมทั้ง50คนในห้องส่งนี้อาจจะโดนต้มจนเปื่อยก็เป็นได้แขกรับเชิญที่เลือกเชื่อคนผิดก็จะโดนทำโทษจากทางรายการและเช่นกันหากพรีเซนเตอร์ไม่สามารถอำแขกรับเชิญทั้ง3คนได้สำเร็จพรีเซนเตอร์คนนั้นก็จะโดนทำโทษมิใช่น้อยพรีเซนเตอร์ทั้งคู่จะงัดกลเม็ดเด็ดสุดยอดมาพรีเซนต์ให้คุณเชื่อใจได้ขนาดไหนและแขกรับเชิญท่านไหนจะหลงกลพรีเซนเตอร์ของเราบ้างกลับไปชมกันต่อเลยเอาละพรีเซนเตอร์ของเราก็พร้อมอยู่แล้วแน่ค่ะ
มาพบเขาเลยไหมท่านแรกนะครับพรีเซนเตอร์ฝ่ายสีน้ำเงินมิสเตอร์โบครับวันนี้มาแบบดูมีภูมิความรู้ครับผมก็ต้องเป็นผมที่ต้องฉลาดแหละครับผมนั่นหมายความว่ากำลังจะพูดว่าอีกหนึ่งฝ่ายนั้นครับเขาไม่ค่อยเตรียมข้อมูลนะครับผมบางทีก็ข้อมูลผิดๆถูกๆมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเกรงใจแขกรับเชิญที่น่ารักของเราครับผมติดตามผลงานอยู่นะครับผมเป็นแบบฝรั่งก็เป็นคนฝรั่งเวลาเจอต้องจับไม้จับมือโอ้ขอบคุณครับพี่หนึ่งครับครับผมขอบคุณครับผมโอเคอีกหนึ่งฝ่ายนะคะซึ่งโดนปรามาสไว้ครับผมฝ่ายแดงค่ะพี่ต้นหอมค่ะผู้ชมในห้องส่งเราเคยเห็นไหมฮะภาพลงตาว่าหลายคนเหมือนกันนะบางทีผมขับรถไปในถนนแดดร้อนๆมากๆเลยเราเห็นว่ามันเหมือนมีน้ำขังผมพยายามเบรกเพื่อที่กลัวว่ารถมันจะลงไปในแอ่งน้ำในถนนอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ก็คือภาพที่เราเคยเห็นพวกเราเคยเห็นไหมสองท่านเคยโอ้มีเหมือนกันฮะแดดแรงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เนี่ยไกลๆอุ้ยนึกว่าเหมือนเป็นคลองภาพลงตาแน่ขับไปเลยอ่ะลงคลองลงตาอะไรมาขอสิน้องโบล่ะเคยไหมผมก็เห็นเป็นลักษณะแบบเวลาขับรถต่างจังหวัดเนี้ยฮะเห็นเหมือนกันว่าคือมันจะมีจังหวัดหนึ่งที่มันขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันจะมีทางที่เหมือนกับเหมือนเป็นทางขึ้นแต่พอจอดรถเนี่ยใส่เกียร์ว่างปรากฏมันไหลลงเนี่ยในประเทศไทยมีหลายจุดที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมคงจะอยากรู้แล้วว่าทำไมเราถึงได้เห็นภาพไปแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่ทำไมเราถึงเห็นภาพเข้าคำถามของเราในวันนี้เลยนะคะว่าทำไมเราถึงเห็นภาพลวงตาค่ะจับสาระกันเอาเองนะครับว่าดูหน้าตาแล้วเนี่ยฮะมีคนนึงจริงได้ชื่อผมได้คนนึงจริงคนนึงหล่อขอเริ่มที่ผมก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอนุญาตค่ะขอบคุณครับผมภาพลวงตาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตกกระทบหรือการหักเหของแสงครับเวลาแสงเนี่ยไปกระทบที่วัตถุและสะท้อนเข้าที่ดวงตาของเราเนี่ยมันจะไปโดนจุดนึงครับที่เขาเรียกว่าโฟเวียหรือว่าจุดดวงเหลืองมันจะเป็นแอ่งเล็กๆในบริเวณจอตาของเรานะครับผมซึ่งในบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีเซลล์ลูกกรวยนะครับเป็นจำนวนมากที่สุดในดวงตาของเราเมื่อแสงเนี่ยตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนไปที่โฟเวียเนี่ยมันจะมีการหักเหครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนั่นก็คือที่มาของเกิดภาพลวงตานั่นเองครับผมคุณน่าเชื่อว่าจะมีสาระขนาดนี้มีสาระครับคุณตะครับเลอะเทอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเกิดจากการประมวลผลที่ผิดพลาดของสมองนั่นเองเหมือนเครื่องจักรเหมือนอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีโอกาสผิดพลาดได้ครับเหมือนอย่างที่คุณเห็นถนนหรือแม้แต่บางทีทะเลทรายไกลๆถ้าเรามองไกลๆเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมันมีน้ำนั่นอาจจะเป็นการกระทบกันเป็นไอระเหยเป็นควันควันแล้วคือสมองเนี่ยมันจินตนาการว่ามันเป็นทะเลเพราะว่าสมองเนี่ยคุ้นเคยกับทะเลมากกว่าเคยเห็นว่ามีทรายมีแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นทะเลอย่างแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคำตอบข้อนี้คือไม่ต้องคิดอะไรการประมวลมาเถอะครับผมที่ผิดพลาดของสมองไม่มีคำว่าโฟเบียสเป็นแบบแก๊สอะไรนั่นงงทั้งคู่ผมไม่งงของผมเนี่ยโอเคนะโอเคนะพอจับเอางี้มีตัวช่วยคิด50ท่านในห้องส่งจะช่วยเราคิดเชื่อพี่โบหรือเชื่อพี่ต้นหอมพร้อมแล้วยกครับเลือกเชื่อสีแดงพี่ต้นหอมทำไมครับผมคิดว่าบางทีถ้าเกิดมีร่างกายที่แบบอ่อนเพลียอ่อนล้าเงี้ยครับบางทีสมองเรามันอาจจะแบบเบลออะไรเงี้ยครับทำให้แบบสร้างภาพขึ้นมาอีกภาพนึงในจิตใจของเราก็ได้ทำไมเชื่อพี่พี่โบเคยเรียนมาจะบอกว่าพี่ลิงไม่มีการศึกษาอย่างนั้นหรอครับสรุปให้ฟังก็คือสีแดง14สีน้ำเงิน36นะครับถ้าท่านใดที่ตอบผิดจะมีบทลงโทษค่ะครับผมสำหรับบทลงโทษของเราในวันนี้นะคะคือการนั่งเครื่องสร้างภาพลวงตาค่ะดูเหมือนทำไม่ใช่ดูงงอ่ะไม่ต้องรู้อะไรเยอะเอาเท่านี้ก่อนพร้อมแล้วยกครับเอาแล้วนี่ที่ไม่เลือกผมเพราะไม่ชอบที่เดินไปจับมือใช่ไหมไม่ใ
ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะเกี่ยวเป็นส่วนตัวอยู่แล้วอ้าวทำไมพี่ตาแตกต่างจากน้องตามการตกกระทบของแสงอ๋อมีแผลเสมอเวลาเราใส่แว่นมันบางทีเล่นละครยังมีรีเฟกต์เลยใช่ไหมครับพี่อ้าวมาถึงสองท่านมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการหักเหของแสงอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของสีหรือว่าอะไรแบบนั้นมากกว่าหรือภาพซ้อนอะไรเงี้ยไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแบบมองแล้วเห็นเป็นภาพอีกอย่างน่าจะเป็นเรื่องของสมองที่พี่ต้นหอมพูดมากกว่าแบบเราเห็นอยู่บ่อยแสงแบบนี้แล้วมันเหมือนกับภาพของทะเลอะไรเงี้ยที่เหมือนสมองมันจดจำอะไรเงี้ยที่สมองเป็นร่างกายเราชินอะไรเงี้ยมากกว่าข้ามาน้องแจมทำไมถึงเชื่อพี่ต้นหอมคือถ้าเหตุการณ์แบบภาพลวงตาอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นการทำงานแบบการคำนวณที่ผิดพลาดมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าอันนี้แบบมันเป็นจุดนึงของร่างกายเพราะฉะนั้นมันน่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆในทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเนยไม่เห็นเคยเป็นอะไรเงี้ยใช่และทำไมเราถึงมองเห็นภาพลวงตาสีที่ถูกต้องก็คือสีน้ำเงินน้ำเงินแดงหรือน้ำเงินน้ำเงินแดงหรือน้ำเงินน้ำเงินทำไมเราถึงมองเห็นภาพลวงตาสีที่ถูกต้องก็คือสีน้ำเงินน้ำเงินแดงหรือน้ำเงินน้ำเงินแดงหรือน้ำเงินน้ำเงินสีน้ำเงินแดงค่ะขอโทษครับจริงๆแล้วจุดโฟเวียนะคะที่ทุกคนได้รับฟังจากพี่โบนั้นมีอยู่จริงในตาเราค่ะแต่สิ่งที่พี่โบอธิบายเป็นการเกิดภาพโดยปกติแล้วการเกิดภาพเรานี้นะคะก็คือแสงตกกระทบที่วัตถุสะท้อนเข้าตาเราการหักเหนั้นไม่ได้หักเหที่จุดโฟเวียค่ะเขาหักเหตั้งแต่ตัวเลนส์ตาด้านนอกแล้วแสงที่เหลือที่มากระทบที่จุดโฟเวียการที่มันกระทบตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่เห็นภาพซ้อนหรือว่าภาพลวงตาจริงๆแล้วสายตาเรารับภาพบางส่วนไปประกอบกันแต่สมองของเราฉลาดค่ะเขาพยายามคิดถึงสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะรับจากตาเหล่านั้นมาประกอบกันเป็นภาพเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดก็คือพี่ต้นหอมค่ะเกิดจากสมองสั่งการนั่นเองค่ะไม่น่าเดี๋ยวทางด้านนี้มันไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่น่าเกลียดเชิญทุกท่านเดี๋ยวหมุนนะฮะ10รอบหมุนเสร็จเดินไปที่คุณหมอห้ามแตะต้องตัวคุณหมอโดยเด็ดขาดต้องบอกไว้ก่อนเดินไปเสร็จแล้วไปอ่านข้อความที่คุณหมอยื่นให้ถ้าอ่านผิดกลับมาหมุนใหม่แล้วไปอ่านต่อพร้อมครับโอเคนะครับโอ้ยไม่ต้องดีไม่ต้องเล่นขนาดนั้นพอเหรอพร้อมนะครับครับเดี๋ยวเราจะหมุน10รอบพี่โบครับผมเตรียมตัวนะจับเดี๋ยวหมุนเสร็จแล้วผมค่อยจับโอเคครับผมโอเคไปเลยไปเลยไปเลยอ่านว่าแล้วครับอ่านว่าเสื้อแสงสีสวยใส่แล้วดูสดใสร่างกายมหัศจรรย์พันกายเมืองไทยนี้ดีมีกุ้งหอยปูปลาพี่ลิงลอยจังเอาล่ะเก่งมากนะครับสุดยอดครับผมประจำที่ค่ะประจำที่ครับวันนี้ต้นหอมมีวิทยานะคะที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมองบางทีเราเห็นเส้นหรือภาพบางอย่างที่มันเหมือนเดิมเนี่ยแต่ทำไมเราถึงมองแตกต่างกันออกไปนะคะเราไปดูงานวิจัยชิ้นนี้กันค่ะที่เราเห็นเส้นสองเส้นมีความยาวต่างกันนั้นคำตอบอยู่ที่สมองค่ะข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ดวงตานั้นไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็นจริงๆแล้วเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจนนั้นก็ต้องอาศัยการรวบรวมรายละเอียดต่างๆเข้าด้วยกันนั่นก็คือการทำงานของสมองนั่นเองนอกจากนี้สมองก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามองโลกได้ลึกซึ้งมากขึ้นอีกด้วยเมื่อลองดูภาพนี้แล้วเราจะเข้าใจมุมไกลของสมองได้มากขึ้นด้วยเหตุนี้สมองจะมีความเชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นจริงๆแล้วมันจะต้องมีความยาวมากแน่ๆด้วยภาพแบบเดียวกันแต่เป็นมุมใกล้นี้สมองจะคิดว่ามันสั้นกว่าที่เห็นนักดูภาพประกอบไปด้วยนะคะคุณผู้ชมการที่สมองเข้าใจว่าโลกแบนนั้นก็เป็นเพราะสมองคิดว่ามันเป็นแบบ3มิติโดยมีสาเหตุมาจากการที่เราเห็นเส้น2เส้นนี้มีความยาวที่ต่างกันนั่นเองเอาละทีนี้เรามาดูกันอีกครั้งนะคะดังนั้นเมื่อลองดูแผ่นกระดานที่หมุนติ้วๆอยู่นี่แล้ว
จะรู้สึกว่าใบหน้านี้ดูใหญ่ขึ้นมากเลยว่าแต่ทำไมเป็นอย่างนั้นได้นะเรามาไขความพิศวงนี้กันที่มหาวิทยาลัยริซึเมคังกันค่ะอาจารย์ชิโนดะฮิโรยุกิผู้ที่ทำการวิจัยแล้วก็พยายามที่จะคลี่คลายกลไกของการมองเห็นภาพลวงตาอาจารย์คะทำไมเราถึงเห็นภาพลวงตากันได้ล่ะคะอาจารย์ตอบให้กระจ่างหน่อยเถอะค่ะก็น่าสินะครับถ้าอย่างนั้นลองไปที่นี่ดูนะครับมันอาจจะมีความลับซ่อนอยู่ก็ได้นะครับอ๋อที่ไหนนะคะอ๋อคากาวะเกาะยายิมาเหรอด้วยเหตุนี้ตรงไปที่หมู่เกาะชิโกคุกันค่ะที่จังหวัดคากาวะเมืองทากามัตสึเกาะยาชิมาหนึ่งในบรรดาเกาะทั้ง88ของหมู่เกาะชิโกคุเรารีบไปสอบถามที่วัดยาชิมากันนะคะคือว่าขอโทษนะคะได้ยินมาว่าแถวเนี้ยมีที่จะไขความลับของภาพลวงตาอยู่ใช่หรือเปล่าคะใช่ทั้งลาดชั้นนั่นสินะที่มันค่อยๆไต่ขึ้นไปนั่นไงไอ้โซนสักอย่างนั่นนะฮะใช่ไหมตาอืมใช่ฮะโซนอะไรนะคะคุณป้าไม่ทราบว่ารู้จักโซนอะไรนั่นไหมล่ะคะอ๋อเกรย์โซนหรือเปล่านะไม่เสียไม่เกรย์โซนโอ้ใช่ไหมฮะน่าจะใช่แบบนั้นมิสเตอรี่โซนเฮ้ยแค่ฟังก็น่ากลัวชะมัดเลยละลองหาดูแล้วมันมีจริงๆด้วยค่ะแล้วก็เขียนไว้อย่างนั้นจริงๆด้วยล่ะแต่ว่านี่มันก็ถนนปกตินี่นาก็เป็นทางลาดขึ้นลงทั่วไปแล้วมันเป็นภาพลวงตายังไงกันนะทันใดนั้นนั่นมันอาจารย์ชิโนดะนี่นาเจอแล้วนะครับเอาละเรารีบไปดูที่ที่จะไขความลับนี้กันเลยดีกว่านะครับรบกวนด้วยนะคะอาจารย์อาจารย์คะแล้วอาจารย์จะไปไหนคะอาจารย์อาจารย์คะหยุดแล้วล่ะเอ๊ะลูกบอลมันเฮ้ยไต่ขึ้นไปละเอ้ยลูกบอลกำลังไต่ขึ้นทางลาดอยู่แล้วค่ะที่เราเห็นว่ามันไต่ขึ้นไปนั้นจริงๆแล้วมันกำลังไหลลงทางลาดต่างหากล่ะแต่ที่เรามองเห็นเป็นภาพลวงตานั้นก็เพราะว่าสมองของเรานั้นคิดว่าที่ที่เราอยู่นั้นเป็นหลักที่มั่นนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราเข้าใจผิดไปว่าลูกบอลกำลังไต่ขึ้นทางลาดทั้งที่จริงแล้วลูกบอลกำลังไหลลงอยู่ยังไงล่ะคะเด็กนี่บอกนะฮะประมวลภาพนะคะจากสมองนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะต้นหอมก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของภาพลวงตานะคะท่านเป็นจักษุแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะแพทย์หญิงเกศรินเกศเสวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอถามหน่อยทำไมเนี่ยเราถึงเห็นภาพเนี่ยเป็นภาพลวงตาได้อ่ะค่ะจริงๆก็เป็นการเรื่องการแปลผลจากสมองนะคะที่สมองมันผิดพลาดใช่ไหมค่ะคือจริงดวงตาก็เป็นแค่ทางผ่านของสัญญาณแสงที่เข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งเข้าสู่สมองแล้วก็จะเกิดการประมวลผลโดยการที่อาจจะไปผนวกกับความจำเดิมๆที่เราเคยมีอยู่แล้วก็สร้างเป็นภาพขึ้นมาให้เรารับรู้อะค่ะคุณหมอครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยในประเทศไทยก็จะมีเราเรียกเนินนี้ว่าเนินพิศวงก็คือมันจะเป็นแบบนี้ฮะเราเอารถลงไปแล้วเราก็ปลดเกียร์ว่างเลยถ้าประเทศไทยทำกันก็คือว่าปลดเกียร์ว่างแล้วรถมันก็รู้สึกว่ารถมันไหลขึ้นไปคือเนี่ยเราเห็นหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเหมือนกับว่าถ้าเราไปอยู่ที่ตรงเนินทางลาดนะเราก็จะคิดว่าเราอะอยู่ทางปกติแล้วเราไม่ได้อยู่ทางลาดลงนะเราก็เลยตีความไปว่าอันเนี้ยมันเหมือนความชันมันยกขึ้นหน่อยมันเหมือนกลายเป็นอีกเนินลูกนึงแต่จริงๆแล้วถ้าดูกับพื้นโลกจริงๆแล้วไม่ใช่คือเราอะอยู่เอียงลงนิดนึงอยู่แล้วแต่เราก็จะตีความว่าเอ้ยขณะนี้เรายืนอยู่ปกติเพราะเราบาลานซ์ตัวให้เราตั้งตรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องบาลานซ์สมองก็สั่งการให้เราแปลความไปอย่างนั้นซึ่งจริงถ้าเราไม่อยากใช้ชีวิตให้งงถ้าเรายืนในที่เอียงเราควรยืนแบบนี้ไม่ขึ้นเหรอมันจะได้ขนาดเราก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของภาพลวงตานะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับเอาเรื่องราวของวันนี้นะฮะนี่คือแค่คำถามแรกเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะคุณเคยเจอกันไหมว่าเวลาคุณอยู่เงียบๆคนเดียวคุณได้ยินเสียงเสียงเงียบนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่เดี๋ยวกลับมาในมหัศจรรย์พันกายไข่ไต่ชิงโชว์กลับ
ลับเข้ามาสู่รายการมหัศจรรย์พันกายไทยใต้ชิงโชว์กลับเข้ามาค้นหาความมหัศจรรย์ของร่างกายเราต่อนะคะถามพี่ลิงก่อนเลยค่ะว่าพี่ลิงว่าเสียงเงียบเนี้ยมีอยู่จริงหรือเปล่าเวลาเราอยู่เงียบๆหรือเราคิดว่ามันเงียบที่สุดแล้วไม่ได้ยินอะไรแล้วแต่มันยังมีใช่ใช่เคยไหมคะมาถาม3ท่านแขกรับเชิญของเราบ้างนะครับสุภาพสตรีก่อนน้องเนยน้องเนยค่ะก็มีบ้างค่ะเวลาเหมือนแบบเราอยู่ที่เงียบๆนานๆอะไรเงี้ยเหมือนจะได้ยินเสียงเหมือนเป็นวิดปี๊ดอยู่ในหูอะไรเงี้ยแจมป่ะคะแจมป่ะครับค่ะก็เป็นบ่อยเลยค่ะเหรอใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลาถ้าเราฟังเพลงหรือว่าดูหนังหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเสร็จอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจะรู้สึกเหมือนจะมีเสียงวิ่งๆอยู่ที่หูชัดมากเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตั้งแต่ตาตายเข้ามามันแล้วแล้วซ้อนแล้วพี่ตาพี่ตาก็มีนะพี่เคยดำน้ำป่ะครับดำน้ำมันจะเป็นผมเป็นนะมันจะแบบวิดวีดอ่ะอยู่ในหูอ่ะเรามาให้พรีเซนเตอร์ทั้งสองคนนะคะได้ไขข้อข้องใจนะคะว่าเวลาที่เราอยู่นิ่งๆเงียบๆนี่แหละค่ะเสียงเงียบที่เราได้ยินนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเชิญค่ะเอ้าเชิญครับผมขอเริ่มก่อนเหมือนเดิมนะครับอนุญาตค่ะขอบคุณครับผมจะบอกว่าจริงๆเรื่องของความเงียบเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะต่อให้เราไปอยู่ในห้องที่มันเงียบที่สุดแล้วก็ยังคงได้ยินเสียงหัวใจตัวเองตึก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 มันจะต้องมีเสียงอะไรสักอย่างให้เราได้ยินน่ะไอ้เรื่องหูแว่วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดจากเซลล์ครับผมซึ่งเป็นเซลล์ที่เขาเรียกว่าเป็นเซลล์ที่เต้นได้ชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dancing cell ไปพี่ตีนาพี่ลองกันนะดูจะลมจะลอยไม่ได้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 ไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณต้นหอม dancing cell dancing cell ก็คือเซลล์มันเต้นอยู่เวลาเซลล์มันเต้นเราได้ยินเสียงคือมันเป็นเสียงที่มันจะเหมือนได้ยินแว่วๆในหูเราเอง dancing cell dancing cell อย่าพยายามเดี๋ยวอย่าไปเบรกมันเดี๋ยวใจเย็นมันมีภาษาอังกฤษแล้ว dancing cell หรือว่าเซลล์ได้โดยเฉพาะเวลาที่เราไปอยู่ห้องนะฮะที่มันเงียบยิ่งเงียบมากเท่าไหร่เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการหูแว่วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเซลล์ที่เต้นได้ครับผมนี่ไง dancing cell dancing cellจริงๆไม่ใช่เสียงเงียบอ่ะมีอยู่จริงๆค่ะแต่ทำไมเราถึงไม่เคยรับรู้ว่าเสียงมันเงียบทำไมเราเคยรับรู้แต่ว่าเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของกระดูก3ชิ้นในหูนะคะที่เรียกว่าคอนทั่งโกนคอนทั่งโกนปกติเนี่ยเขาทำงานสั่นสะเทือนอยู่ในหูตลอดเวลานะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงการทำงานของคอนทั่งโกนหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยมันดังกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในภาวะที่เงียบจริงๆคุณก็จะได้ยินเสียงวิดวิดเพราะมันเป็นแรงสั่นสะเทือนของกระดูก3ชิ้นในหูนี้ล่ะค่ะเชื่อหอมเถอะค่ะเสียงเงียบมีอยู่จริงเชื่อเถอะมันมีจริงเสียงเงียบไม่มีจริงมาฟังคุณผู้ชมในห้องส่งของเรา50ท่าน50ท่านในห้องส่งพร้อมแล้วยังคิดอยู่นะยัง50ท่านในห้องส่งพร้อมแล้วยกครับเฮ้ยเหมือนเหมือเลยฮะเหมือนเหมือเลยสีแดงนะครับคุณบีทำไมถึงเลือกเชื่อคุณต้นหอมสีแดงครับก็บางทีอยู่เงียบคนเดียวก็ได้ยินเสียงงุ้งงิ้งหรือแบบอื้อเพราะผมว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากภายในทั้งโกนอันนั้นที่มันทำงานอยู่ก็คิดว่าเซลล์มันน่าจะแดนนะคะที่พี่โบเซลล์อะไรนะน่าจะแดนตลอดเวลาค่ะเซลล์แดนเหรอใช่ค่ะเซลล์แดนสรุปนะครับก็คือสีน้ำเงิน12สีแดง38ครับบทลงโทษของเราในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความเงียบครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดตอบผิดจะต้องอยู่ในดงของความเสียงดังบอมแอเรียเอาระเบิดแล้วมาโยนใส่นะพร้อมแล้วยกครับเฮ้ยเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยเชื่อกันเลยอ่ะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะที่เลือกพี่ต้นหอมเพราะว่าอย่าง dancing cell อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเข้าใจแต่ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยหนูว่ามันน่าจะเหมือนคล้ายๆกับเหมือนอย่างเส้นเสียงอะไรเงี้ยค่ะต้องมีการสั่นกระทบกันจองมาเป็นเสียงได้อะไรเงี้ยค่ะหนูว่าหูก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันมาถึงน้องเนยจะวิเคราะห์ต่างกับเขาไหมนายคิดว่าเซลล์ไม่น่าจะคนเราไม่น่าจะมีความสามารถในการได้ยินเสียงที่เซลล์เต้นเสียงเซลล์เต้นได้ซึ่งน่าจะเป็นเสียงคอนทั้งกรที่อยู่ตรงหูมากกว่าเพราะมันใกล้กับไม่ใช่ไอ้แดนซิ่งเซลล์อะไรของแกนั่นเลยดังบิ๊ง
แต่มันไม่เชื่อมันวิ่งนี่แหละหรือไม่เชื่อว่าตรงนี้หรือเปล่าก่อนที่จะลุกลามเลอะเทอะไปกว่านี้นะฮะเรามาเฉลยกันดีกว่าในความเงียบมีเสียงอยู่จริงหรือสีที่ถูกต้องก็คือสีแดงน้ำเงินหรือแดง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 หรือน้ำเงินที่ถูกต้องก็คือสีแดงน้ำเงินหรือแดงแดงสีที่ถูกต้องก็คือสีน้ำเงินครับมันไม่มีหรอกน้ำเงินเส้นเสียงใครพูดนะใครพูดนะแต่จริงๆน้องๆวิเคราะห์นั่นมันมีเหตุผลที่ดีมากแล้วนะใช่แล้วว่าในเซลล์เนี่ยมันไม่น่าจะนั่นแต่มันมีเซลล์อยู่อย่างนึงจริงๆแล้วเราต้องอธิบายก่อนว่าการเกิดเสียงเนี่ยค่ะเสียงก็เป็นความยาวคลื่นชนิดหนึ่งเวลาที่เขาจะเกิดอาการให้เราได้ยินหมายความว่าต้องมีการสั่นสะเทือนนะคะสั่นสะเทือนมาทางเยื่อแก้วหูของเราจากนั้นส่วนกลางเนี่ยค่ะครับก็จะมีกระดูกคอนทั้งกลนตัวนี้จะทำให้มีหน้าที่ขยายแล้วก็สั่นสะเทือนไปถึงหูชั้นในค่ะแล้วทำให้เราได้ยินเสียงอันนี้คือการได้ยินเสียงปกติแต่ถ้าเราอยู่เงียบๆปกติไม่มีอะไรมากระทบคอนทั้งแล้วก็กลนเนี่ยค่ะเขาก็จะอยู่เฉยๆอ้าวแล้วเราได้ยินเสียงที่เงียบนั้นได้ยังไงจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าหูเรามี3ชั้นใช่ไหมคะครับชั้นที่ตรงกลางอย่างที่พี่ต้นหอมพูดไปก็คือมีกระดูก3ชิ้นแต่ชั้นในสุดเนี่ยค่ะเป็นชั้นที่สำคัญเพราะชั้นในสุดบริเวณที่เขาเรียกว่าคอเคลียร์หรือว่าข้างในก็มีไอ้แดนซ์นี่อยู่มีแดนซิ่งเซลล์อยู่เฮ้ยภาษาไทยทางการแพทย์ก็คืออัลเตอร์แฮนด์เซลล์ก็คือเซลล์ขนชั้นนอกของหูชั้นในนั่นเองซึ่งขยับตลอดเวลาซึ่งเขาจะมีการขยับตลอดเวลายิ่งเงียบเท่าไหร่เราจะได้ยินเสียงที่เงียบแล้วก็วิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้ามีอะไรมากระทบไปนิดหน่อยเราก็จะไปรับฟังอันนู้นเราก็จะไม่ได้ยินส่วนนี้แต่ถ้าเงียบไปทั้งหมดเลยเราจะยิ่งได้ยินเขาชัดยิ่งขึ้นโอ้ฉะนั้นในความเงียบนั้นมีเสียงมันมีอยู่จริงก็คือจาก Dancing Cell นั่นเองนะครับบางคนตอนนี้ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวญี่ปุ่นนี่นะเขาจะไปทำการทดลองค้นคว้ามาเยอะแยะเลยแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้น3คน3คนยกแกงแล้วค่ะเชิญไปเยี่ยมชมด้านโน้นเลยครับผมมาเลยเป็นรายการที่ความรู้มากมาแล้วครับผมของเรานะฮะที่จะต้องทำการนะครับผมทดสอบความแข็งแรงของหูของท่านคุณอาคุณตาเองผมยังไงก็ได้ให้น้องเขาเลือกหรือน้องก็จะไม่เล่นก็ได้ผมเล่นเองก็ได้ไอ้เนี่ยโหแมนโคตรโอเคคุณรู้แล้วนะว่าหน้าคุณจะต้องมาลอยไปเลยไปเลยไปเลยแล้วสองสาวตายเลยสองสาวก็มีอยู่ลูกโป่งแทนไปอยู่ลูกโป่งไหมมองได้ประจำที่ประจำโอเคนะโอเคเรามีอุปกรณ์คุณกันเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยใจเย็นสิลูกพี่คุณกันเฮ้ยโอ้โหเป็นไรของคุณใส่ต้องกันป้องกันไฟกระเด็นคือเราไม่ได้ต้องการให้มาโดนผิวหนังแต่เราต้องการเอาแค่เดี๋ยวก่อนที่คุณตาจะนั่นเราจะมาดูลูกโป่งกันไหมลูกโป่งครับผมเอาอยู่นี้นะฮะไม่กลัวไม่กลัวนะฮะเฮ้ยเขาเป็นอะไรกันเลยอ่ะความรู้สึกหรือว่ามันดับไปแล้วไม่มีความรู้สึกเต็มหน้าตอนนี้หูผมเนี่ยรู้สึกว่ามันดังแป้งแป้งอยู่ตลอดเวลาพี่ไกลกว่าหนูอีกแล้วไม่อย่างนี้เอาละเสียผ่านไปหน่อยผู้หญิงสุภาพสตรีพอหอมปากหอมคอครับผมต่อไปเป็นของคุณตาม ีอีกไหมอ่ะยังไม่หมดยังไม่ดับยังไม่ติดอันนี้ไม่ติดโอเคนะโอเคสวิงสวิงป่ะว่าเราไม่ได้ใช้ที่แดนซิ่งเซลล์ทำงานแล้วไงที่สมาธิเนี่ยเหมือนได้ยิงปืนอ่ะ
อะไรนะพี่ลิงฮะพี่ลิงฮัลโหลตอนนี้ดีไหมพี่ลิงอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวตาเป็นไงบ้างสบายดีจะตะโกนหูดับหูดับหูดับตบมือหน่อยสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปฟังพี่โมอธิบายค่ะครับผมเดี๋ยวเชิญด้านนู้นก่อนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมมีความจริงนะฮะที่จะมาสนับสนุนสิ่งที่ผมได้พูดถึงไปนะครับกับ Dancing Cell เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าดูในวิทยาตัวนี้ได้เลยครับครับสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับขอโทษที่โทรมารบกวนนะครับผมโทรมาจากบนนานๆนะครับรายการวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาค่ะมาสอบถามคุณชินริจากจังหวัดโอซาก้ากันที่ว่าได้ยินเสียงนี่เสียงเป็นแบบไหนเหรอครับก็ชิ่งน่ะไม่ก็กิ้งบ้างนะคะแบบได้ยินที่ไหนเหรอครับที่ภูเขาค่ะตอนไปเดินเขาตอนนั้นเลยแหละค่ะก็ได้ยินเสียงแบบนี้ว่าแล้วเรารีบไปยังที่ที่เธอได้ยินเสียงกันดีกว่าค่ะจากการบอกเล่าที่นั่นคือเมืองเทือกเขาแอลป์แห่งตอนใต้ภูเขายาชาจินที่ระดับสูงกว่าน้ำทะเลถึง 1,700 เมตรค่ะที่ทางขึ้นเขานี้มีโรงแรมเล็กๆอยู่ที่แห่งนี้นี่เองที่ได้ยินเสียงชิงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวดังนั้นที่นี่จึงไม่เปิดบริการค่ะแต่ว่าทางเราได้ขออนุญาตเป็นการพิเศษเพื่อการนี้เลยที่ต้องมาเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนั้นก็เพราะเธอบอกว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นจะได้ยินมากที่สุดช่วง3ทุ่มเพื่อสร้างสถานการณ์จำลองให้สมจริงเราได้เชิญเจ้าตัวจากโอซาก้ามายังที่นี่กันค่ะสวัสดีครับคุณชินริใช่ค่ะสวัสดีค่ะเดินทางนานไหมล่ะครับเนี่ยก็ประมาณ5ชั่วโมงได้ละค่ะคุณชินริคะตอนที่ได้ยินเสียงทำอะไรอยู่ล่ะคะก็ปูฟูกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นอนข้างหน้าต่างค่ะเอาละค่ะการที่เราจะบันทึกเสียงชิงนี่ได้เราจึงทำการติดตั้งไม้ชนิดพิเศษจะทำให้เราสามารถได้ยินเสียงนี้กันปิดพัดลมถอดถ่านออกปิดโคมไฟปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดเสียงทั้งหมดแล้วเริ่มบันทึกเสียงกันเลยเอาละเราจะได้ยินเสียงชิงนี้กันไหมแล้วเจ้าไม้สุดพิเศษนี้จะบันทึกเสียงแบบไหนบ้างนะจบการบันทึกเสียงได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะเป็นเสียงวิ่งวิ่งยาวต่อเนื่องกันเลยละค่ะไม่รอช้าเรารีบเอาเสียงนี้ไปฟังกันดีกว่าไม่เห็นมีเสียงเลยอ่ะไม่ได้ยินเลยค่ะทั้งที่ไมค์บันทึกเสียงไม่ได้แล้วเสียงที่คุณชินริได้ยินนั้นจริงๆแล้วมันคือเสียงปริศนาอะไรกันแน่นะเรามากันที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและนี่ก็คือห้องไร้เสียงใดๆสัมผัสถึงความเงียบอย่างสุดๆอีกด้านของประตูบานใหญ่นั้นราวกับอยู่ในอวกาศเลยทีเดียวที่กำแพงโดยรอบนั้นฉายภาพและตัวกักเก็บเสียงไว้รอบด้านห้องที่ไร้เสียงใดๆนี่เองจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นให้เราได้ยินกันไหมนะมาลองฟังกันดีกว่าเราได้ทำการรวบรวมกลุ่มตัวอย่างวัย20ปีจำนวน10คนเพื่อทำการทดลองนี้เอาละปิดประตูแล้วนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรช่วยยกป้ายขึ้นมาด้วยนะคะได้ยินด้วยล่ะทั้งที่ไม่มีเสียงอะไรแต่ทำไมยังได้ยินเสียงอยู่นะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงแบบไหนเหรอคะจิงชิงประมาณนี้ค่อยๆนะคะแล้วชายหนุ่มคนนี้ล่ะนี่ก็ได้ยินเหมือนกันล่ะได้ยินเสียงวงวงกิ้งนะครับแต่ในนั้นก็มีเสียงแบบพี่ด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆนะฮะได้ยินแบบนั้นจริงมีเสียงหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งชิงแล้วก็พีด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้ง10คนที่เข้าไปในห้องเก็บเสียงทุกคนก็ได้ยินเสียงกันหมดเลยล่ะค่ะแล้วเสียงที่เราได้ยินกันนี้มันมาจากไหนกันนะ
ไปสอบถามศาสตราจารย์วาดะฮิโรชิจากมหาวิทยาลัยโทโฮคุกันเลยเราใช้ไมค์ตัวนี้ก็จะเข้าใจครับอาจารย์ได้นำไมค์ตัวนี้มาติดไว้ที่ในหูละทันใดนั้นก็มีเสียงขึ้นมาแล้วค่ะเสียงนั้นคือเฮ้ยยอดมากโอ้เฮ้ยความเป็นไปได้ที่เราจะได้ยินเสียงเมื่ออยู่ในที่เงียบๆนั้นไม่อยู่อย่างหนึ่งนะครับคิดว่ามันคือเสียงที่ออกมาจากหูของเรานั่นเองแล้วทำไมเสียงถึงเกิดจากในหูได้ล่ะคะในหูของเรานั้นมีเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์เต้นได้อยู่พอมันขยับตัวก็จะเกิดเสียงขึ้นมานะครับเซลล์เต้นได้เหรอดังนั้นคราวนี้เราจะมาดูกันให้ชัดๆกันเลยค่ะนี่ก็คือเซลล์เต้นได้ค่ะดูเผินๆก็เหมือนเซลล์ขนชั้นนอกทั่วๆไปแต่ถ้ามันมีอยู่กันเยอะๆแล้วล่ะก็ใน1วินาทีมันสามารถยืดหดตัวได้ถึง 20,000 ครั้งเชียวเซลล์เต้นได้นี้เมื่ออยู่ในหูจะเรียงตัวกันด้วยจำนวนมากถึง 10,000 ตัวเลยละเมื่อมันขยับตัวที่แก้วหูและกระดูกอ่อนก็จะเกิดการสั่นสะเทือนและการที่เซลล์เต้นได้ขยับตัวนี่เองก็คือสาเหตุที่ทำให้เราได้ยินเสียงชิงนั่นเองค่ะเนี่ยฮะเซลนี่แดนกันยับเลยจริงมันมีจริงครับแบบ dancing cell นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะจะขอมีเป็นท่านวิทยากรนะฮะมาไขข้อข้องใจแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับแพทย์หญิงพันณภาศรีนินทาแพทย์หูคอจมูกโรงพยาบาลกรุงเทพครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับ dancing cell เมื่อกี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยสิฮะคือจริงๆในร่างกายเราเนี่ยมันจะมี outer hair cell แล้วก็ inner hair cell ที่ใช่ค่ะซึ่งคือส่วนที่จะมีการขยับมากที่สุดคือส่วนของ outer hair cell แล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงประทัดดังๆเนี่ย outer hair cell ก็ทำงานเยอะมากซึ่งมันจะนำไปสู่โรคที่เรียกว่าหูดับจากเสียงดังได้เหมือนกันนะคะยังเป็นห่วงอยู่ไอ้คำว่าเสียงเงียบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเสียงดังในหูชนิดนึงถ้าเป็นโรคเนี่ยเราต้องสังเกตเสียงดังในหูมีเวียนศีรษะไหมมีเรื่องของหูอื้อการได้ยินลดลงหรือเปล่าร่วมกับเสียงดังอันนี้ต้องรีบมาตรวจค่ะถ้าได้ยินแค่วิ่งวิ่งอย่างเดียวเนี่ยคือไม่มีปัญหาไม่เป็นไรถ้าวิ่งเฉพาะที่เงียบแล้วหายไปไม่มีปัญหาค่ะและถ้าวิ่งทั้งวันเนี่ยให้มาตรวจดีกว่าค่ะหูเราเนี่ยจะมีปัญหาเกินกี่เดซิเบลถึงจะเริ่มย่อยยับเกิน80เดซิเบลเนี่ย80ใช่ค่ะถ้าเสียงพูดปกติจะประมาณเท่าไหร่ล่ะฮะเสียงปกติน่าจะมาสัก50เดซิเบลโอ้โหก็แค่ว่า80ก็ตะโกน80ก็แค่ว่าดังๆอย่างเงี้ยเฮ้ยแค่นี้ก็คือ80แล้วใช่มั้ยดังกว่านี้อีกสักหน่อยค่ะเฮ้ยอย่างนี้เสียงไม่ดีแล้วแล้วอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นชอบใช้สมอลท็อกในการฟังเพลงมากขึ้นคือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มีปัญหาเยอะคุยโทรศัพท์เลยมีเยอะขึ้นใช่ค่ะจะมาด้วยเหมือนกับอาจจะได้ยินลดลงอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของ outer hair cell เริ่มทำงานผิดปกติแล้วถ้าเป็นครอบเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้เสียงมันเข้าไปโดนตรงกับในหูเราได้ดีขึ้นค่ะเพราะนั้นใช้เป็นเฮดโฟนดีกว่าจะดีกว่าหรือถ้าดีที่สุดเนี่ยสปีกเกอร์ดีสุดใช่ไหมฮะค่ะต้องดูแลกันดีๆนะครับผมยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมขอบคุณขอบคุณมากครับเซนซิทีฟมากน้องๆนะที่จะไปเป็นนักร้องเนี่ยระวังนะเสียงดังมากตลอดเลยแต่ดังจนชินหรือเปล่าไม่รู้นั่นไงพอเริ่มจนชินก็จะไม่รู้แล้วการได้ยินเสียงก็ต้องแบบดังๆขึ้นคือขนาดแบบเวลาแบบไมค์หอนอย่างเงี้ยยังรู้สึกแบบเฉยๆอะแบบอย่างคนอื่นจะสะดุ้งใช่ไหมคะแต่เราแบบหอนเราก็เฉยๆแล้วก็จะเชื่อเพราะยินฟังเสียงลูกโป่งนิ่งมากจริงแต่ว่าเราหูด้านชามันคือการปรับตัวเวลาที่เราต้องเจอเสียงบ่อยๆแล้วก็ปรับตัวให้เราเป็นอย่างนั้นดังมากยิ่งขึ้นเราจะเป็นหูดับเริ่มกลัวแล้วแล้วก็หูดับจะทำไงอาจจะเป็นนะแต่ปี๊ดมากแต่ถ้ามันดังมากๆแล้วก็ดังกว่าความถี่ปกติที่เราเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นปกติที่เราได้ยินเราก็จะชินแล้วเพราะเราปรับแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเอาอย่างนี้ถามทั้งสามท่านบ้างดีกว่ามารายการเราเป็นไงบ้างน้องเนยค่ะสนุกดีค่ะคือจริงๆเนยชอบแบบ
รายการอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือที่เป็นแบบประเภทอะไรอย่างนี้นั่งคุยกันก็บอกเนี่ยหนูชอบอ่านหนังสืออะไรแบบนี้อยู่แล้วเรื่องแบบดูเขาวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ได้ดีมากไม่แต่การวิเคราะห์มาถูกทางนี่ถ้าสมมติว่าเป็นผมเป็นอาจารย์นะถือว่ามาถูกทางก็โอเคเป็นไงบ้างน้องแจมค่ะก็วันนี้ก็รู้อะไรเยอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างแจมเนี่ยชอบแจมเป็นเยอะเราก็ได้รู้ว่าแจมเป็นเยอะหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูเริ่มไม่ธรรมดาคือแบบอย่างวันนี้ก็จะรู้เลยว่ากลับไปเนี่ยจะไม่ใส่สมอลท็อกแล้วว่าฟังเพลงดังอะไรเงี้ยชิต้าแล้วครับผมก็ฉลาดขึ้นเลยนะครับได้ความรู้เยอะขึ้นด้วยครับแล้วก็บรรทัดก็จะเลิกเล่นแล้วใช่ไหมไม่คือได้รู้และรู้จริงๆไงครับแล้วมีเหตุและผลที่เราตัดสินใจว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้จริงได้ไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการของเราครับมาสจันพันกายไทยไต้ชินโจ